ก็เป็นถนนไม่ค่อยกว้างมากแต่ว่าไม่มีรถ10ล้อเพราะว่าเส้นนี้เนี่ยเขาไม่ให้รถ10ล้อวิ่งรถสะพานมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะผ่านสวนยางพารานะครับสวนยางพาราก็ยังไม่ค่อยต้นใหญ่มากเท่าไหร่ตอนนี้ยางพาราก็ราคาไม่ค่อยดีหรอกครับแต่ว่าที่เมียนมาในตอนนี้ก็ปลูกยางพารากันเยอะที่ถนนไปแปงกรูนะเป็นถนนแคบๆนะครับที่เมียนมาเนี่ยนะรู้สึกว่าจะเป็นประเทศเดียวนะในโลกนี้ที่รถพวงมาลัยขวาแล้วก็วิ่งขวา เพราะนั้นคนนั่งเนี่ยจะมานั่งด้านซ้ายแล้วก็เสียวใช่ครับเวลารถสวนมาเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเวลารถสวนมาเนี่ยผมจะเสียวขนาดนี้นะครับรถเวลารถจะสวนเนี่ยผมนั่งอยู่ด้านซ้ายอ้าวเนี่ยจะแคบแล้วก็จะสวนกันแบบนี้ครับมันก็เลยเสียวคนเสียวคนนั่งนะคนขับไม่เสียวอ่ะต้องถามคนขับว่าทำไมชินแล้วใช่ไหมชินแล้วครับแล้วเวลาจะแซงนี่ต้องทำไงบ้างอ่ะเวลาจะต้องหลบนิดๆครับต้องอะไรนะหลบนิดๆหลบนิดๆครับผมฟังภาษาหลุยเขาออกนะหลบนิดๆเละๆเละมาน้อยนะเล็กๆนี่ก็ต้องเละๆลุกขาเละๆนะครับนี่วิ่งตามกันไปครับสองข้างทางก็จะมีน้ำตกเล็กๆอยู่ข้างๆเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เป็นคอนกรีตก็ต้องใช้ four wheel ขึ้นอย่างเดียวนะครับก็ถือว่าถ้าไม่มี four wheel ค่าก็ขึ้นมาไม่ได้ค่ารถก็คนละ 1,000 จาร์ดก็แค่20บาทเองค่าทางอีก 3,000 จาร์ดเราได้เห็นฉากน้ำตกแล้วครับโอ้อลังการมากน้ำเยอะมากเลยครับโอ้สวยงามมากสวยงามมากครับเป็นน้ำตกที่สวยงามมากน้ำเยอะเกินแล้วเราก็มาถึงแล้วครับน้ำตกตะโนโอ้โหสวยจริงๆสวยจริงๆครับโอ้จะได้เล่นไหมเนี่ยเล่นน่ากลัวจังถึงแล้วเหรอถึงแล้วครับสวยไหมสวยไหมสวยไหมครับสวยไหมครับโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่ครับน้ำตกตะโนโอ้โหเสียงน้ำตกกึกก้องเลยครับโอ้โหสวยงามมากน้ำตกนี้เรียกว่าน้ำตกตะโนครับน้ำตกตะโนซึ่งอยู่ที่เมืองกอกะเล็กใกล้ชายแดนประเทศไทยห่างจากแม่สอดไปประมาณ15กิโลเมตรครับช่วงหน้าฝนเนี่ยน้ำแรงผาน้ำตกนั้นมีความสูงถึง200กว่าเมตรครับเดี๋ยวเราจะเอาโดรนบินนะครับเอาโดรนไปด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้บินหรอกครับกลัวช่วงก่อนที่จะเกิดการปฏิวัติโดยทหารพม่ามินอองหลายเนี่ยนะครับกะเหรี่ยงแล้วก็พม่าได้ตกลงกันอย่างดีแล้วก็มีการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ชายแดนประเทศไทยให้เป็นที่ท่องเที่ยวเศรษฐกิจกำลังจะเริ่มฟื้นเลยล่ะครับแต่สุดท้ายก็ต้องมาหยุดชะงักเพราะการปฏิวัติอะครับไม่ใช่แค่การปฏิวัติอย่างเดียวนะครับโควิดเข้ามาบุกด้วยนะครับทำให้เศรษฐกิจซบเซาชายแดนแม่สอดก็ปิดสนิทเลยล่ะครับช่วงนี้อันนี้เป็นคลิปที่ผมถ่ายไว้ก่อนหน้าผาเนี่ยนะครับก็จะมีดอกไม้เนี่ยนะครับบานประดับช่วงก่อนจะเกิดการปฏิวัติก็ได้มีการตกลงร่วมมือกันระหว่างทหารพม่ากับทหารกะเหรี่ยงที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในรัฐกะเหรี่ยงต่างๆซึ่งน่าสนใจมากเลยครับอย่างน้ำตกแห่งนี้เนี่ยนะครับสวยงามแล้วก็ใหญ่โตอลังการมากเลยครับชื่อน้ำตกตะโนซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนประเทศไทยกำลังลงทุนสร้างรีสอร์ทเลยล่ะครับมันอาจจะกลายเป็นคลิปประวัติศาสตร์ก็ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะบริเวณนี้เนี่ยบริเวณน้ำตกตะโนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็เข้าไปเที่ยวไม่ได้แล้วครับปิดสนิทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อาจจะเป็นคลิปประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ว่าน้ำตกแห่งนี้เคยเปิดให้มีการท่องเที่ยวผมกับหลุยนะครับก็มายืนกันที่หน้าน้ำตกอะไรน้ำตกครับผมน้ำตกโตโนตกตะโนโอ้โหสวยงามยิ่งใหญ่มากสวยมากสวยมากหน้ามาเลยหน้ามาเล่นน้ำเดี๋ยวลุยไปเล่นน้ำนะเดี๋ยวจะแอบถ่ายครับก็เป็นภาพที่ผมประทับใจมากเลยครับน้ำตกโตโน่ครับเป็นน้ำตกใหญ่มากในรัฐกะเหรี่ยงซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนไทยห่างจากเมียวดีห่างจากแม่สอดมาประมาณสัก30กิโลเมตรเท่านั้นเองครับช่วงฤดูฝนแบบนี้เนี่ยนะครับโอ้โหน้ำต
กมันสวยมากเลยครับน้ำตกโทโน่ครับเดี๋ยวดูภาพนะออกเสียงเป็นภาษากะเหรี่ยงเป็นภาษาพม่าเป็นภาษาไทยออกเสียงว่าตะโนหรือโตโน่ก็ได้นะครับบริเวณนี้อยู่ในเขตอิทธิพลของทหารกะเหรี่ยงเพราะนั้นทหารกะเหรี่ยงเขาก็มาปรับปรุงทำบันไดเหล็กเดินไต่หน้าผาไปจนทั่วสูงสุดถึง200เมตรเลยทีเดียวน้ำตกส่งเสียงดังลั่นป่าเลยครับมีประมาณ3ชั้นลดหลั่นกันลงไปนะครับน้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีจากการสอบถามทหารกะเหรี่ยงนะครับแต่ว่าช่วงหน้าฝนช่วงนี้ผมไปเดือนสิงหาคมเพราะนั้นน้ำก็แรงมากเลยทีเดียวครับการเล่นน้ำก็ค่อนข้างจะอันตรายละครับเนี่ยแต่ว่านะหนุ่มๆสาวๆก็กล้าเสี่ยงที่จะลงไปเล่นกันละครับน้ำตกใหญ่น้ำใสไหลแรงเสียงดังน้ำตกนี้เกิดจากพื้นป่าบริเวณเทือกเขาตะนาวสีหรือเทือกเขาถนนธงชัยซึ่งเป็นเขตอยู่ในเขตพม่าครับอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับก็มีการพัฒนาสร้างบันไดเหล็กแล้วก็แข็งแรงแน่นหนาไต่ไปตามหน้าผาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินไปถึงยอดน้ำตกเลยทีเดียวครับหนุ่มสาวกะเหรี่ยงนะครับรวมทั้งกลุ่มของผมคุณเรคุณหนุ่ยซึ่งเป็นคนไทยก็ไปร่วมเล่นกันด้วยนะครับผมไม่ขอสมัครเล่นละครับขอเป็นช่างภาพยืนถ่ายอยู่ข้างบนเก็บบันทึกความทรงจำที่สวยงามเอามาฝากท่านผู้ชมแล้วก็เก็บเป็นที่ระลึกไว้นะครับตอนที่ถ่ายก็นึกอยู่ในใจว่าน้ำตกแห่งนี้เพิ่งเปิดจะเปิดได้นานสักเท่าไหร่นาะปรากฏว่าเปิดได้แค่ประมาณ3ปีเองครับหลังจากนั้นก็ปิดตายท่านผู้ชมก็คงมีโอกาสยากนะครับที่จะได้ไปเที่ยวเอาเป็นว่ามาดูภาพย้อนหลังก็แล้วกันThis is the Tano Waterfall the border Thai Myanmar Mae Sot Thailand and Gorkalek in Khayin State Myanmar I take this video about 3 years ago. ชนเผ่ากะเหรี่ยงเนี่ยนะครับก็อาศัยอยู่เขตแดนติดต่อระหว่างไทยกับพม่าตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ของไทยเนี่ยนะครับเลื่อยลงมาจังหวัดตากมาจังหวัดกาญจนบุรีมาเป็นจังหวัดราชบุรีจนไปถึงระนองตามตะเข็บชายแดนเนี่ยก็จะมีเป็นเขตอิทธิพลของชนชาติกะเหรี่ยงซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากับรัฐบาลทหารพม่ามาตลอดแต่เมื่อมีการจับมือกันก็ทำให้มีการพัฒนาขึ้นครับลงมาด้านล่างอีกชั้นนึงนี่แหละครับก็จะเห็นภาพน้ำตกที่ยิ่งใหญ่เห็นทั้ง 2-3 ชั้นนี่เลยนี่นะครับก็เป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะครับน้ำตกโตโน่ครับผมเรียกว่าน้ำตกโตโน่ตามคนกะเหรี่ยงนะครับเพราะว่านักร้องที่ประเทศไทยเนี่ยกำลังดังชื่อโตโน่ก็เลยคนกะเหรี่ยงก็เลยเรียกน้ำตกนี้ว่าโตโน่แต่ว่าอ่านว่าตะโนโตโน่ก็ได้นะครับละอองน้ำต้องแสงกลายเป็นสีรุ้งสวยงามมากเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมหน้าผาค่อนข้างลื่นนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามีบันไดให้เดินเนี่ยก็เลยไม่ค่อยอันตรายมากผมก็เดินไต่ไปเพื่อจะเก็บภาพน้ำตกเป็นที่ประทับใจมากก็เคยคิดว่าจะต้องได้ไปอีกแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มหมดหวังแล้วครับว่าจะมีโอกาสได้ไปที่น้ำตกแห่งนี้อีกหรือไม่
ีนขึ้นมาชั้นบนแล้วล่ะครับก็ต้องระมัดระวังมือต้องจับบันไดผมและมือขวาจับบันไดมือซ้ายจับกล้องครับก็ต้องชื่นชมตัวเองว่าผมมีการทรงตัวที่ดีนะครับเพราะว่าผมกินเห็ดหลินจือแดงครับกินเห็ดหลินจือแดงทำให้การทรงตัวดีครับคุณเรก็ตื่นตาตื่นใจมากเลยทีเดียวนะครับไม่ห่วงผมเลยปล่อยให้ผมเดินอยู่คนเดียวทั้งเรทั้งหลุยนำหน้าไปหมดเลยครับแต่ก็ถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับที่เมียนมาเนี่ยยังมีน้ำตกสวยๆอีกเยอะมากเลยนะครับควรจะต้องถอดรองเท้าเดินไปตามบันไดเหล็กนะครับมือขวาก็ต้องจับราวบันไดมือซ้ายถือกล้องเมื่อคราที่จะมองน้ำตกก็ต้องหยุดละครับไต่บันไดสูงขึ้นไปเรื่อยๆบางช่วงก็เป็นทางเดินที่มีแต่หินครับก็ต้องระวังการลื่นละครับเนี่ยแต่ว่าก็มีราวบันไดเหล็กกั้นอยู่นี่มันยังสร้างใหม่อยู่แต่ถ้าเก่าขึ้นมามันผุพังขึ้นมามันคงจะอันตรายมากเลยทีเดียวนะครับเนี่ยเพราะว่าทางด้านขวาก็คือหน้าผาหุบเหวน้ำตกครับพลาดลงไปยังเหลือเลยครับไม่เหลือแน่ๆเป็นยังไงบ้างคุณเรคุณเรได้น้ำสัมผัสน้ำตกอย่างใกล้ชิดเป็นยังไงบ้างครับคุณเรสุดยอดเลยโอ้ใหญ่สูงมากครับสูงมากสูงประมาณ200กว่าเมตรจากเราได้มาตรงนี้สัมผัสน้ำตกอย่างใกล้ชิดเลยได้เห็นสายน้ำมันยิ่งใหญ่นำเอาความเสียวมาฝากท่านผู้ชมนะครับลื่นเหรอน่ากลัวแล้วมือเปียกไปแล้วตรงนี้ลื่นนะครับน้ำกระสาดมาในแบบคนในการสาสมัครเมื่อก้มลงไปมองน้ำตกที่ลงหน้าผาชันแบบนี้เนี่ยนะครับได้ทั้งความสวยความเสียวความอลังการเรียกว่าประทับใจมากน้ำตกแห่งนี้จะมีคนไทยอีกสักกี่คนที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวน้ำตกนี้ครับยามหน้าแล้งหน้าผาแห่งนี้ก็จะมีน้ำเยอะพอสมควรแต่ว่าไม่เยอะขนาดนี้นะครับแต่ว่าถือว่าช่วงหน้าแล้งก็สวยงามมากเลยทีเดียวเพราะว่าผมมาในช่วงนี้หน้าฝนครับก็น้ำตกใหญ่ใสไหลแรง
จ้าหลุยไปนั่งหันหน้าเข้าหาน้ำตกผมเดาในใจว่าหลุยมันกำลังทำอะไรอยู่อย่าบอกนะว่าทำแบบที่ผมคิดนั่นน่ะเสร็จแล้วมั้งอะไรนะสะพานนี้แข็งแรงมากนะสะพานนี้แข็งแรงมากใช่ถ้าไม่แข็งแรงมันจะทนทานแรงน้ำไม่อยู่แรงมากเลยด้วยแข็งแรงมากหนุ่ยบอกว่าสะพานนี้แข็งแรงมากเอ๊ะมันเอาอะไรทดลองนะมันเป็นนั่งหันหน้าเข้าหาเป็นนั่งหันหน้าเข้าหาสะพานแล้วก็บอกว่าสะพานนี้แข็งแรงมากมันชันขนาดนี้ครับท่านผู้ชมผมยังชมความกล้าของตัวเองว่าผมชะโงกลงไปถ่ายได้อย่างไรมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งจับราวบันไดแล้วก็สายกล้องไปมาแหมยังได้ภาพที่สวยงามซะด้วยครับกล้องอันใหญ่นะครับเป็นกล้องโซนี่นะครับอันนี้ได้ชื่นฉ่ำดื่มด่ำกับน้ำตกอย่างสะใจแล้วนะครับก็นั่งรถลงมาทางด้านล่างเพราะว่าจะมาเล่นน้ำต้องเล่นทางด้านล่างมันถึงจะปลอดภัยกว่านะครับเล่นบ้านบนเนี่ยไม่ค่อยปลอดภัยแล้วครับอันนี้ก็รถก็ไต่เขาลงมาแล้วนะครับผมยืนอยู่ตรงกระบะท้ายเพื่อที่จะถ่ายภาพวิวสองข้างทางเอามานะครับถนนเป็นถนนลูกรังลาดชันมากทีเดียวนะครับทหารกะเหรี่ยงเขาก็ตัดขึ้นไปเพื่อให้รถพาขึ้นไปได้ดูสภาพถนนที่ครับยังใหม่อยู่เลยเพิ่งเปิดการท่องเที่ยวได้ไม่กี่วันเองสุดท้ายก็ต้องปิดการท่องเที่ยวละครับเสียใจกับทหารกะเหรี่ยงมากๆเลยนะครับกำลังจะเปิดสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นเลยทีเดียวก็ต้องมาจบลงเพราะว่า1คือโควิดแล้วก็2ด้วยการปฏิวัติของมินอองไลทำให้ฝันของชาวกะเหรี่ยงต้องมาจับปืนสู้รบกับทหารพม่าอีกครั้งครับความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้เนี่ยสูงมากเลยดีนะครับจะเห็นว่ามีลำธารน้ำตก2ข้างทางเนี่ยไหลมารวมกับน้ำตกแห่งนี้นะครับน้ำตกแห่งนี้ปลายทางก็คือไหลลงแม่น้ำเมยครับแล้วก็ไปแม่น้ำสารวินแล้วก็ไปอ่าวเบงกอลที่เมืองเมาะตมะครับตรงนี้คือแอ่งน้ำที่เขาไว้สำหรับเล่นนะโอเคจอดตรงนี้ครับโอเคจอดตรงนี้แล้วก็เล่นน้ำกันครับเล่นกว่าเยอะเลยตรงเมื่อกี้มันอันตรายตรงนี้คือที่เล่นน้ำบริเวณนี้อ่างใหญ่น้ำใสแล้วก็สวยงามมากเหมาะกับการเล่นน้ำครับเขาเตรียมศาลาไว้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะมีขายของขายอาหารแล้วก็มีสะพานเดินข้ามเอาเป็นว่าตกแต่งอย่างดีเพื่อที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเต็มรูปแบบนะครับบริเวณนี้ทิวทัศน์แล้วก็ธรรมชาติสวยงามจริงๆตรงนี้ก็จะมีใกล้ๆกับค่ายทหารกะเหรี่ยงที่ตั้งอยู่ตรงบริเวณนี้แหละครับ
ร็จจากภารกิจเล่นน้ำตกที่เมืองกอกาเล็กเนี่ยนะครับผมก็มีภารกิจที่จะไปท่องเที่ยวตามท้องไร่ท้องนาต่อครับก็เป็นทุ่งนาแล้วก็วิวที่แถบเมืองแปงกรูครับไลบอยตรงนี้เรียกไลบอยยังสวยไลบอยแล้วไลบอยแล้วนะวิวสวยใช่ป่ะเนี่ยรถมาจากเมลดีครับเขากำลังเพิ่งเริ่มทำนากันตอนนี้แถวกระเหรี่ยงนี่เขาก็ใช้รถไถนาแล้วนะไม่ได้ใช้ควายแล้วนะแต่เขาดำนากันแบบใช้มือดำนะไม่ได้ใช้ไม้ดำแบบมอนนะเริ่มทำนากันแล้วครับวิวก็สวยเชียวคราวนี้จะพามาเที่ยวน้ำตกเล็กๆที่มีน้ำใสไหลสะอาดแล้วมีหนุ่มกะเหรี่ยงหล่อๆมาเล่นน้ำให้ดูนะครับบริเวณนี้ชื่อน้ำตกวัดผ่องดออู้ครับอยู่บนยอดเขาเป็นน้ำตกเล็กๆครับแต่ว่าบรรยากาศและธรรมชาติน้ำใสมากเลยครับท่านผู้ชมใสจนเราตะลึงว่าโอ้มันใสสีเขียวมรกตสวยงามมากแล้วก็เป็นน้ำตกเล็กๆแต่สวยจริงๆครับก็เดินกันไปท่ามกลางแมกไม้นี่นะครับเพื่อที่จะไปดูน้ำตกผ่องดออู้ตรงวัดผ่องดออู้ตอนนี้เราเดินขึ้นมาบนสันเขาแล้วล่ะครับจะไปดูน้ำตกกันหนุ่มสาวกะเหรี่ยงเขาบอกว่าช่วงนี้น้ำตกลดลงแต่ก็ยังสวยงามอยู่แต่เราก็เดาไม่ออกนะครับว่าจะสวยขนาดไหนน้ำตกบนวัดผ่องดออู้เมืองพะอังครับแต่ได้ยินเสียงน้ำตกแล้วล่ะครับอ๋อตรงนี้เป็นทางน้ำผ่านยังไม่ใช่น้ำตกตรงนี้ยังไม่ใช่น้ำตกใช่ไหมตรงนี้เป็นทางน้ำผ่านเฉยๆโอ้แต่น้ำใสมากเลยล่ะลื่นใช่ไหมเดินดีๆลื่นอ่ะก็มันลื่นล่ะครับแต่น้ำใสมากเลยอ่ะดูปลาปลายมากไม่ต้องดูปลาแล้วครับดูเท้าอะไรปลาลายไม่ดูอะไรแล้วจะข้ามลำธารให้ได้ก่อนเห็นหนุ่มกะเหรี่ยงอาบน้ำกันอยู่นู่นหนุ่มรอด้วยนะหนุ่มรอด้วยแต่เอาเท้าให้รอดก่อนนะครับเพราะว่ามันรื่นไอ้ยาหอยไอ้ยาหอยลดเห็นไหมไม่ดูอะไรแล้วครับดูเท้าอย่างเดียวเพราะว่ากลัวมันรื่นครับกล้องมันจะเสียมันไม่คุ้มกันพ้นเขตลื่นมาได้แล้วครับก้าวยาวๆโอเคปลอดภัยโอ้น้ำใสแจ๋วเลยฮะน้ำใสมากเลยอ่ะออส่งลาทรายโอ้พูดไทยได้ไหมครับน้ำตกไปไกลไหมตรงนี้เองไม่ไกลโอ้น้ำใสมากน้ำใสไหลเย็นเห็นหนุ่มๆเล่นน้ำไม่มีปลาครับอ๋อมีปลาช่อน 2-3 ตัวน้ำใสมากครับโอ้น่าเล่นจังเลยอ่ะหนุ่มกะเหรี่ยงสุดหล่อคนนี้ชื่อว่าโซล่าครับกำลังเล่นน้ำกับเพื่อนอยู่ก็ทักทายกันเป็นภาษาไทยปนเมียนมาแล้วครับน้ำเย็นมากถามเขาว่าพูดไทยได้ไหมเขาบอกพูดได้ 2-3 คำพอนับ 1-2-3-4-5 ได้ล่ะครับพูดกะเหรี่ยงได้เมียนมาได้เมียนมาได้อ้าวก็พูดได้ไงกระโดดลงไปเลยโอ้เห็นตัวเลยครับนี่น้ำใสมากสองหนุ่มก็มาเล่นน้ำมันอยู่ตรงนี้บรรยากาศที่นี่สุดชื่นสุดยอดเลยครับโอ้นั่นดูสิเหมือนน้ำตกบนวัดผ่องดออู้นี่นะครับเป็นน้ำตกเล็กๆมีน้ำเฉพาะหน้าฝนเท่านั้นนะครับครับอ๋อก็เป็นน้ำตกผาเล็กๆนะครับแต่ว่าน้ำมันใสฮะตรงไหนหลุยต้องระวังนะลื่นล้มลงไปไม่คุ้มเอากล้องวางไว้ข้างบน
มาจับมือจะไปชนคำไหมอ๋อไงอ๋อเข้าใจแล้วครับคุณพาผมเดินไปครับเนี่ยเราต้องมีคนประคองล้มก็ล้มไปกันอ๋อโอเคโอเคเห็นแล้วครับอ๋อน้ำตกของดออู้ใช่โอเคตรงนี้เนี่ยก็คือมันก็เรียกว่าเป็นโขดหินลำธารง่ายๆนะครับก็เป็นน้ำตกเล็กๆซูมได้ครับจุดเด่นก็คือเป็นน้ำตกลำธารเล็กๆที่ไหลผ่านมาแล้วก็น้ำใสมากน้ำสะอาดมากแล้วก็น่าเล่นมากเลยครับเนี่ยไปเล่นตรงหนุ่มคนนั้นนั่นแหละดีที่สุดแล้วล่ะถ้าจะเล่นไปเล่นตรงนั้นแหละดีที่สุดแล้วล่ะใช่ตรงนี้ตื้นป่ะถ้าจะเล่นน้ำใสมากๆหลุยก็มองหาอะไรเขาอยู่หาปลามั้งครับช่วงนี้เราก็จะเดินทางจากน้ำตกตะโนเนี่ยเราจะไปพะอางกันทีนี้ถ้าจะไปพะอางเนี่ยช่วงนี้น้ำมันท่วมเราต้องเปลี่ยนเส้นทางขึ้นไปทางอะไรนะหลุยแปงกรูแปงกรูไลบอยไปไลบอยใช่นะก็เป็นเส้นทางหนึ่งเป็นเส้นทางที่ผมก็ไม่เคยเดินทางเส้นนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูเส้นทางจากกอกระเร็กไปกรูแปงกรูไลบอยบ้านพี่เหรอบ้านพี่อยู่จังหวัดชลบุรีจ้ามาเที่ยวถึงนี่มาเที่ยวถึงกระเรียงพัทยานนท์เนี่ยพูดไทยได้เคยไปเที่ยวอยู่เมืองไทยเหรอไปอยู่นานไหมคนเรือก็พูดไทยได้บอกว่าเคยมาอยู่บางนา4ปีมาอยู่4ปีอยู่แถวไหนล่ะชลบุรีก็อยู่ที่บางนาอ๋อมาอยู่บางนาอ๋อส่วนใหญ่คนกะเหรี่ยงแถวนี้ก็ต้องไปทำงานเมืองไทยเยอะเนาะเออเราก็มาถึงนี่น้ำขึ้นกว่าเมื่อวานหรือเปล่าเนี่ยใช่ใช่ขึ้นกว่าเมื่อคืนฝนตกเยอะนะตกทั้งคืนเลยใช่ค่ะเออแต่ขนาดฝนตกทั้งคืนนั้นน้ำก็ไม่ขุ่นนะเออน้อยน้ำแปลงกูก็จะใสสะอาดทีเดียวนะครับนี่ก็เรือไม้ไผ่ที่เราข้ามไปเมื่อวานสุดยอดเลยครับอ้าวน้ำตรงนี้ลึกไหมไม่ลึกไปตรงนู้นอ่ะไปตรงนู้นดีกว่าใช่ป่ะลงไปยวบทั้งเรือแม่น้ำแห่งนี้เรียกว่าแม่น้ำแปงกรูไหลลงแม่น้ำสารวินครับกระโดดลงเลจ่ายตังเข้าไปยังเอามาจ่ายหัวเรือนี่อ้าวดู 10,000 10,000 บาทไม่ใช่ 10,000 บาทหมดตูดพอดีได้วิ่งทุกวันไหมครับเนี่ยอย่าครับไม่ได้ทุกวันแล้วส่วนใหญ่นี่ก็คือรับลูกค้าคนกะเหรี่ยงข้ามไปข้ามมาใช่ไหมใช่ครับอ๋อรับคนท่องเที่ยวแบบนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีวันหลังเดี๋ยวจะมีคนมาเที่ยวเยอะนะชื่ออะไรบอกหน่อยสิไอดีครับไอดีครับผมโอ้ไอดีนะสวัสดีนะครับขอบคุณมากอ๋อส่งลาซายสวัสดีครับ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 เจอกันไว้เจอกันเจอกันในคลิป YouTube ครับผมขอบคุณครับโอ้เราก็ได้เที่ยวที่สนุกสนานมากเลยเป็นไงเลสนุกมั้ยตอนแรกก็น่ากลัวนะพอทางมาชักเพลินเนาะว่าล่ะก็ยังไม่ถ่ายช่วงอ่ะมันเอาออกอะไรหน่อยไปยันดันหมดพอเอาลูกนับปีเดียวหมดแล้วไอ้ลูกได้ขอเงินดาวอ่ะนะเยอะเยอะนะของยันดันหน่อยยันดันยันดันแล้วพวกสาวอ่ะไปเยอะน่ะป้าหมากูบงหมากูดาวบงคืออะไรลุยว่าใครเจอผมใครเจอผมก็บอกใครเจอผมก็บอกไปยืนดันนะอ๋อเคยเจอก็คือเป็นคนคุณเป็นคนขับรถก็เคยนั่งรถคุณน่ะสิโอ้โหเหมือนเลยเห็นมากการแมวดีแน่ใช่ไหมแมวดีอ่ะแมวดีโอ้ยแมวดีก็แมวเอาเหมือนอ่ะคุณเพราะเคยนั่งรถคุณใช่ลึกคุ้นจากยูทูบไม่รู้เหมือนกันนะ
See on, see him on YouTube. He นั้น YouTube เลยมันนั้น YouTube มันนั้นเรื่องภาษาแล้วก็ยังมาเห็นได้ไม่เคยดู YouTube เอาคลิปเก่ามาขั้นการท่องเที่ยวช่วงนี้นะครับผมจะเดินทางไปพม่าอีกครับคิดถึงพม่าคิดถึงพี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่น่ารักทุกๆคนครับสวัสดีครับ